สวัสดีค่ะมาค่ะมื้อนี้ป้ามาส่วนกินแล้วค่ะมื้อนี้ป้าได้โคโคโมล่าเพิ่งทำเสร็จนะคะเป็นอะโวคาโดนะคะในคลิปก่อนผ่านไป 2-3 คลิปแล้วค่ะที่ป้าช่วนเห็ดนะคะแล้วก็มีไก่ทอดค่ะไก่ทอดที่เรียนแบบ KFC นะคะก็จะกินกับโคโคโมล่าสลัดแล้วก็ขนมปังแถมนึงมาค่ะเตรียมเนื้อกินมากินน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีย่างเป็นทางการนะคะมีเสร็จแล้วคงจะหายร้อนแล้วมั้งค่ะรอให้หายร้อนมีควันขึ้นมานิดนึงว้าวเรียนแบบ KFC นะคะคนไม่ได้กลับบ้านที่นี่ไม่มี KFC นะคะในยุโรปมีบางประเทศที่มี KFC โคโคโมล่าขนมปังแผ่นน้ำมากอิ่มแปรได้เลยค่ะเนี่ยตัดขนมปังก็ไม่สวยด้วยนะอาหารเช้าป่ะเพอร์เฟกต์เลยนะทำกินเองเราใส่ซอสพริกเผ็ดๆในนี้นะทาบาสโก้นะพี่นกี้ถ้าอยู่เมืองไทยต้องเป็นโคลสลอกับมันบดแต่กินที่บ้านกินสลัดแบบนี้เอานะไม่ยากเลยนะแต่การทอดไข่ให้สุกจะยากนิดนึงว่ามันค่อนข้างจะทอดยากให้ที่จะให้มันสุกโดยไม่มีเลือดนะKFC แปลว่าจำแนกอยู่ในอาหารที่เป็นฟิงเกิลฟู้ดใช่ไหมคะแต่อารมณ์แบบไปห้างไม่อยากจับให้มือเปื้อน
คาโดครึ่งลูกกับมะเขือเทศมะเขือเทศลูกหนึ่งลูกเล็กเล็กประมาณตัดเก็บที่หลังบ้านนะเอามาผสมกระเทียมหัวหอมแดงได้เป็นแบบนี้มันแข็งค่ะคนอะไรจะมาบอกว่าปั้นเธอบดีเดี๋ยวเธอคือบวกกินขอบขนมปังดีอยู่แต่ว่าขอบขนมปังมันบวแสบนะเผ็ดกระเทียมถ้าใครชอบเผ็ดพริกสดนะหั่นใส่ลุ้นชิ้นนี้จะมีสีแดงๆไหมยาได้ขายหน้าได้ยังร้อนอยู่เลยว้าวผ่านนะขอบคุณนับปุ้ยนะนับปุ้ยเป็นนักตกปลาติดตามกันมานานแล้วนะแอปพลิเคชันช่วยได้หน้าเด็กอีกแล้วช่วงหลังๆนี่หน้าเด็กค่ะมุมนี้เลยแอปพลิเคชันบางทีนั่งอยู่ข้างนอกนี่มีเติมลิปให้เราด้วยปากแดงแป๊ดเลยนะคลิปก็เลยต้องได้โดนตัดออกมันแดงโพดแอปพลิเคชันเติมลิปให้ด้วยแต่อันนี้ลิปจริงนะไม่ใช่สีธรรมชาตินะสีเติมลิปโคโคโมล่าถ้าไปกินกับชิปที่ปลาจิ้มมันก่อนนะชิปมันจะมีความเค็มสารปรุงรสปรุงแต่งมันก็จะเยอะกินขนมปังแบบนี้รู้สึกดีกว่าKFC ทำเองก็ได้ขาหนึ่งพอดีอิ่มเลยนะไม่อิ่มก็เลี้ยงไม่ไหวละคนเลี้ยง
อิ่มแปรเลยอ่ะอิ่มมันเลิศกันเนี่ยนายยังกินเนาะค่ะผู้เบิ้งไหมคะอัพคลิปทุกวันถ้าเป็นช่องดังช่องปังเนี่ยรวยเละไปแล้วนะอัพเดตซูเมอร์กินเขาสู้เหมือนเนาะค่ะปกติเขาก็กินอาหารน้องอยู่แล้วแต่นี่การที่มากินเนี่ยมีมูกินเนาะค่ะเนาะผู้ชมกับผู้ที่ติดตามกันก็จะได้คอมเมนต์เนาะค่ะเนาะเซลล์เซลล์กันเป็นมูเป็นพวกกันเนาะค่ะแล้วเราก็จะไปด้วยกันในอนาคตนะคะเนาะค่ะก็ขอพูดหลายๆค่ะ KFC ก็ใช้ได้แต่ถ้าเลือกได้ก็อยากกินก้อยกินลาบน้ำตกนะคะกินเนื้อย่างไปในสันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าต้องเป็นที่เมืองไทยนะถ้ากินอยู่นี่กะบรรยากาศมันบ่ได้ค่ะนั่นแหละค่ะได้รับวัคซีนก่อนแล้วก็ค่อยจะไปเมืองไทยนะฮะตอนนี้ทำบัตรเขาเรียกว่าอะไรต่ออายุบัตรนะฮะใครที่ทำงานเกี่ยวกับสถานที่ที่ติดต่อการต่อบัตรนะคะใครรู้จักมีบ่ค่ะคนที่ติดตามกันที่แบบว่าป่าเฮ็ดต่อบัตรเนาะค่ะเขาหมดอายุ30วันในการที่แบบว่าทำต่อบัตรไปขับขี่ออนไลน์นะคะเนาะอาจสิเว้าซับซ้อนได้จักหน่อยป้าบ่รู้ว่าป้าจะว่าให้คนทางเมืองไทยนะเฮ็ดให้ได้บ่เพราะว่าป่ามีภาพพร้อมแล้วที่แบบว่าเราต่อได้สำเร็จแล้วนะฮะคือแบบว่าคุณได้สิทธิ์นั้นคุณผ่านการเทสการอบรมนะฮะ1ชั่วโมงนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ภายใน90วันบัตรนั้นจะใช้ได้90วันที่เป็นตัวยืนยันว่าเราผ่านการอบรมเนาะค่ะและที่นี่ป่าต้องการบัตรตัวจริงนะแล้วทีนี้เวลาเราไปทำใบขับขี่นะคะต่ออายุเราต้องเช็คสายตาในเมื่อเรากลับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงนะคะถ้าป้าต้องเดินทางกลับไปมันก็สิยากเลยค่ะป้าก็ย่านป้าไปรับเชื้อกลางทางเนาะค่ะหรือว่าเอามาทางนี้เนาะค่ะมันก็สิบ่โอเคเนาะค่ะนั่นแหละค่ะแต่ก็เป็นการคือว่าเบาให้กันฟังเนาะค่ะเนาะพาโทรไปบอกพ่อพ่อไปถามให้ในเด้อพ่อบอกว่าพ่อกำลังมากินน่องควายอยู่น่องควายภาษาไทยว่าอย่างกระบลูค่ะรกนั่นนะคะโอ้ยคือหยัวแท้คือเบาเป็นตะยากน้ำแท้ควายตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งออกน้องหลังจากคลอดลูกแล้วมีรกออกมา5กิโลเนี่ยนั่นนะคะพ่อแล้วครับเบาแล้วสวัสดีค่ะบายค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะ